นี่นะฮะเป็นคอมมือสองนะฮะเดี๋ยวคุยกับเจ้าของร้านหน่อยนี่นะฮะอยู่ที่วัดสวนแก้วนะฮะตอนนี้ก็คือว่าเป็นทางเลือกนะฮะสำหรับคนที่ลูกหลานเรียนอยู่แล้วก็อยากจะซื้อแบบว่าราคาไม่แพงมากนะครับพอใช้ได้นี่นะฮะมีการส่งเก็บเงินปลายทางด้วยนะฮะซื้อกันเยอะนะฮะเนี่ยมาเดินเลือกกันมีหลายร้านนะฮะเลือกกันได้เลยตรงนี้โน้ตบุ๊กจะเยอะนะฮะนี่นะฮะอันนี้มีขายออนไลน์ด้วยใช่ไหมฮะจ้ามีโอ้โหนี่มีติดกล้องติดอะไรครบเลยฮะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เด็กเรียนออนไลน์ใช้กล้องค่ะพี่อันนี้ราคานี้รวมกล้องเลยไม่รวมค่ะพี่อ๋อกล้องอีกต่างหากค่าเดี๋ยวเมื่อกี้เราคุยค่าขนส่งไม่ได้อัดแล้วลบตัวนิดนึงค่าขนส่งเป็นยังไงบ้างนะฮะสมมติเขาสั่งตัวนี้ไปอุดรเงี้ย 3,990 เป็นคอมชุดค่าส่งจะอยู่ที่ชุดละ350ค่าส่งชุดละ350อันนี้หมายถึงว่าโอนเงินมาที่ร้านปลายทางค่ะเก็บเงินปลายทางใช่อ๋อหมายถึงว่าเราต้องมาจำอะไรไหมฮะไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะคือแอดไลน์มาแล้วก็ส่งที่อยู่มาแล้วก็จะเอาเครื่องนี้ก็ไปชำระปลายทางเลยราคานี้บวกอีก350บวกอีก350 4,300 40 บาท350เองจ่ายปลายทางแล้วก็รับของได้เลยได้เลยใช่ค่ะแต่ถ้าลูกค้าโอนชำระเลยเสียค่าส่งมันจะถูกลงไปอีก100 นึงก็250ใช่ค่ะโอ้ต่างกัน100เดียวจ้ะแต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยค่าส่งก็จะอยู่ที่250ปลายทางจะถูกกว่ากล่องเล็กกว่ากล่องเล็กกว่าน้ำหนักเบากว่าอย่างเงี้ยแล้วเขารับประกันแบบว่าตอนขนส่งเนี่ยเขารับประกันแบบแกลูกค้าก็ต้องถ่ายวิดีโอไว้ด้วยถ้ามันมีอะไรแตกหักเสียหายเราทำเรื่องเคลมกับคนส่งได้อ๋อคือถ่ายมาให้ด้วยว่าตอนแกะแล้วเปิดลองเปิดเครื่องให้ดูเลยแบบไม่ตัดต่ออะไรเงี้ยป่ะใช่ค่ะแบบว่าถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ้าไม่มีหลักฐานก็คือไม่มีหลักฐานอ๋อเปิดให้ดูตึ๊กแล้วก็ส่งมาให้เราด้วยให้เราเก็บไว้คือมันก็เป็นเบสิกเราต้องถ่ายทุกอะไรไม่มีหลักฐานคือขนส่งเขาบังคับเหรอปกติมันเป็นเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นใช่ก่อนแกะกล่องก็เอากล้องมาถ่ายหน่อยนี่นะฮะแล้วนี่ก็มีรับประกันด้วย3เดือนค่ะ3เดือนของร้านแล้วต่างจังหวัดประกันกันยังไงฮะเหมือนเดิมค่ะ3เดือนเหมือนกันไม่แล้วขอไปอยู่ต่างจังหวัดเราจะประกันยังไงลูกค้าก็ต้องส่งกลับมาค่ะอ๋อส่งกลับมาใช่ค่ะส่งกลับมาแล้วเราก็ซ่อมเสร็จส่งกลับไปให้ใหม่ใช่ค่ะแล้วก็เสียค่าขนส่งอย่างเดียวไม่ต้องเสียค่าเครื่องใช่อู้สะดวกเนาะนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะปักนามบัตรกับเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะฮะในรายละเอียดใต้คลิปนะฮะกดเข้าไปดูได้เลยนะฮะรายละเอียดใต้คลิปผมจะปักเบอร์โทรไว้ให้นะฮะโทรมาคุยแอดไลน์คุยกันได้เลยนะฮะมีขายใน Shopee ด้วยเหรอฮะมีค่ะ Shopee Lazada อ่ะแล้วเรา Shopee Lazada ตอนเราค้นอะไรฮะค้นชื่อร้านหรือค้นอะไรหรือยังไงก็ค้นชื่อร้านได้เลยค่ะเดี๋ยวฮะเข้าไปใน Shopee แล้วก็ค้นคําว่า AD Computer อะไรอย่างงี้ป่ะก็ใน Shopee จะเป็นชื่อนี้มันจะขึ้นเลยป่ะฮะหรือว่าเพราะว่าบางทีตอนค้นคอมมือ2มันจะขึ้นทั่วไปหมดเลยเป็นอันนี้ค่ะนี่นะฮะอันนี้คือ Shopee ใช่ตัวไหนฮะตัวผมก็ไม่รู้กันไอ้ตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อนี่นะฮะอันนี้คือร้านที่อยู่ใน Shopee ใช่ค่ะชื่อร้านนี้นี่นะฮะมันคืออะไรอ่ะอะไรนะ IQP ป่ะค่ะแล้ว O หรือ0นี่ O ค่ะ OX S โอ้มองไม่ค่อยเห็นนะผมตามไม่ค่อยดี S แล้วก็5อะไรนะ5 LL ป่ะ5 LL 1ค่ะอันนี้คือเข้าไปใน Shopee หรือ Lazada ป่ะช้อปปี้แล้วก็ลาซาด้าก็เป็น AD คอมเลย AD คอมเลยลาซาด้าก็ AD คอมแล้วราคาเป็นไงฮะถ้าเกิดลาซาด้าช้อปปี้เหมือนกันไหมเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะหรือจะดูใน YouTube ผมแล้วก็โทรมาได้เลยได้ค่ะนะฮะแล้วก็แอดไลน์โทรมาแอดไลน์คุยให้ส่งสเปคส่งอะไรไปให้ดูได้เลยได้ค่ะอู้ทันสมัยนะฮะขายใน Shopee เลยนะฮะผมจะไม่เคยซื้อของใน Shopee เลยซื้อไม่เป็นสุดยอดนะฮะเคยสั่งกระเป๋าใน Lazada นะฮะ2วันมาส่งโอ้โหเยอะแยะเลยนะฮะโน้ตบุ๊กแต่ส่วนใหญ่สเปคถ้าเป็นเดสก์ท็อปกับโน้ตบุ๊กอันไหนจะแรงกว่ากันนะ
ถ้าเป็นอย่างเงี้ยอย่างเดสก์ท็อปกับโน้ตบุ๊ก PC ค่ะ PC ใช่ค่ะ PC สเปคมันจะแรงกว่าใช่ค่ะในราคาที่ระดับเดียวกันราคามันจะถูกกว่าด้วยอ๋อแต่ว่ามันข้อเสียคือมันเคลื่อนย้ายไม่ได้แค่นั้นเองมันต้องนั่งโต๊ะใช่มั้ยฮะต้องเอาคนมานั่งทํานะแต่โน้ตบุ๊กมันย้ายไปที่โรงเรียนไปไหนได้หมดใช่ค่ะก็เลยได้รับความนิยมตรงนี้เนาะนี่ฮะนี่เตรียมส่งเลยนะฮะค่าขนส่งลูกค้ากดสั่งใน Shopee ได้เลยค่ะแต่ถ้าลูกค้าจะเพิ่มแรงลูกค้าต้องลดค่าแรงก่อน300เก็บรวมใน Shopee ไม่ได้นี่ฮะเดี๋ยวผมดูหลายๆร้านนะฮะตรงนี้นี่ก็ร้านหนึ่งนะฮะร้านนี้ก็นี่นะฮะมีอันนี้มีเขาเรียกว่ามี All in One ด้วยนะฮะมาเดินชมได้นะฮะตรงนี้นะฮะเป็นศูนย์ใหญ่เลยนะฮะมีหลายร้านนี่นะครับเยอะเลยนะฮะถ้าสนใจนะฮะมีคนมาเลือกเดินเยอะนะฮะใช้ไปสักพักก่อนนะฮะให้รู้สึกว่ามันช้าก่อนแล้วค่อยมาอัพนะฮะมันอัพเพิ่มได้หมดไงทั้งฮาร์ดดิสสมมุติว่าเนี่ย500กิกเนี่ยถ้าเราใช้ไปสักพักนึงข้อมูลเต็มเรามาอัพเป็น1เทราไบต์ได้แล้วก็ให้ทางนี้ถ่ายข้อมูลได้นะฮะบางทีตอนช่วงแรกๆยังไม่ลงโปรแกรมใหญ่ๆนะตอนโปรแกรมมันใหญ่ขึ้นมาอัพได้นะ